สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเมนูตาโต้นะครับผมอยู่กับผมตุลุอีกเช่นเคยนะครับรอบนี้รับรองว่าอยู่ที่บ้านก็ทำได้วันนี้เรามีเมนูกาแฟอเมริกาโน่นะครับสไตล์แคปซูลวันนี้เรามีเครื่องแคปซูลนะครับแล้วก็แคปซูลต่างๆนะครับที่เราจัดเรียงไว้นะครับวันนี้ผมจะใช้เป็นกาแฟมีเดียมนะฮะขั้วกลางนะฮะเอามาทำอเมริกาโน่เย็นนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราไปดูสูตรกันเลยครับผมจะใช้แคปซูลนะครับซึ่งจะเป็นสีทองแบบนี้นะฮะก่อนอื่นเดี๋ยวเปิดเครื่องก่อนเลยผมจะใส่น้ำตาลไป4ช้อนชานะครับบางๆตกประมาณ20กรัมนะครับถ้าใครต้องการแบบละเอียดก็20กรัมผมจะเริ่มใส่แคปนะครับเปิดฝาให้สุดเลยนะครับแล้วก็เอาแคปซูลเนี่ยใส่เข้าไปจากนั้นกดผมจะตั้งไว้ที่3ระดับนะครับก็กดชงกาแฟจัดไปครีมมาเยอะๆเหมือนกันนะเนี่ยคนให้เข้ากันน้ำที่เราสกัดได้ก็จะอยู่ประมาณ100 ml นะครับเติมน้ำเปล่าลงไปนะครับให้ได้150คนให้เข้ากันจากนั้นก็เทลงไปได้เลยนะครับเสร็จแล้วง่ายนิดเดียวทิปเด็ดตาโต้นะครับผมทิปเด็ดในตาโตก็จะเป็นในเรื่องของการนำกาแฟนะครับที่หลากหลายนะครับวันนี้เอามาชงก็จะเป็นแนวแบบแคปซูลนะครับสำหรับคนที่อยู่ที่บ้านนะครับ work from home หรือว่าอยู่ที่ทำงานที่ไหนก็ตามนะครับที่มันแบบอยากดื่มกาแฟแต่ว่าไม่รู้ว่าจะขับรถออกไปซื้อไหมเครื่องนี้ไม่กี่บาทนะครับก็เอามาชงกาแฟได้ละง่ายๆอยู่ที่บ้านนะครับกาแฟตัวนี้ก็จะให้ความรู้สึกแบบเปรี้ยวนิดๆนะครับไม่ใช่เปรี้ยวแบบมากเกินแล้วก็คล้ายๆกาแฟดิบแล้วก็มีความหวานของน้ำตาลเล็กน้อยดื่มแล้วสดชื่นแน่นอนอย่าลืมนะครับติดตามพวกเราได้ใหม่นะครับทุกวันพฤหัสเวลา1ทุ่มตรงนะครับทาง Facebook กาแฟสดคอปแมนแล้วก็ YouTube คอปแมน Channel นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กับพวกเราด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของคอปแมนทุกๆท่านนะครับผมแล้วพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ